มันคิดว่ามันเล่นปลาบูทองเนี่ยนี่หรือโฉมเนี่ยจอมยุทธใช่แล้วข้าเองจอมยุทธสวัยข้าไม่นึกเลยว่าหน้าตาอ่อนๆอย่างเจ้าจะปราบศัตรูได้ถึง3คนทีเดียวก็เขาว่าเจ้าไม่ได้เอาหน้าไปปราบเขานี่ทำไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์พระเจ้าค่ะดีมากท่านจอมยุทธข้าจะให้รางวัลเจ้าเสมือนหนึ่งว่าใครเอาขยะเปียกขว้างหน้าข้าคนอย่างเจ้าไม่สมควรที่จะมาเป็นทหารของข้าแต่ข้าเจ้าทำด้วยใจรักและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านข้าดีใจกับเจ้าเจ้าจงรักภักดีต่อข้าข้าให้รางวัลและคนที่ข้าจะลืมไม่ได้ล่ะก็ข้าหน้าข้าหลังจะให้รางวัลบอกล่วงหน้าก่อนก็ผมคิดว่าวันนี้รางวัลเพียงพอแล้วล่ะความดีความชอบของเจ้ายังไม่ได้ครึ่งเสมือนหนึ่งก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 งอะไรขอพระไทยชินเสียไม่ต้องอ่ะข้าจะให้รางวัลคนที่คิดปลงพระชนพระองค์อ่ะมีอยู่3คนใครกระหม่อมได้ตัดหัวมาประจานหน้าเมืองแล้วตอนนี้หัวมันอยู่ตรงนี้เป็นหลักฐานครับพูดอย่างเดียวข้าไม่ได้เห็นภาพหรอกข้าไม่เชื่อหรอกและนี่คือหัวของไอ้ศัตรูที่คิดปลงพระชนพระองค์หัวมันอยู่ไหนนี่แหละหัวมันไอ้เลวนี่จะรอข้าไงทำไมนี่หัวมันนึงอะหัวมันเลยนี่หัวหมูมึงเอาแว่นออกเลยมึงรู้เลยว่าเป็นอะไรเลยมันแตกต่างตรงที่เอาแว่นหรือไม่เอาแว่นออกเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เราก็อิมโพรไวไปอะไรนะอิมโพรไวงั้นก็วางไว้วางไว้ที่เก่ามันจะได้คอนติเนียอ่ะเดี๋ยวมาที่เก่าเอาไว้จุดมาร์คมันสแตนด์บายไว้ตรงนี้ก่อนดีๆมันอยู่ที่กล่องมันอย่าเพิ่งแคนเซิลสิเอาล่ะมันจะได้7-11เลยซื้ออะไรเราแทนที่มันจะเล่นได้อีกเยอะแยะมึงเอาอย่างนี้เล่นอะไรต่อตอนนี้เอามึงเอามินิมาร์คแล้วมันยังต่อมินิมาร์ทอีกเฮ้ยท่านพ่อท่านพ่อข้าอะไรอ่ะ2ขีดเนี่ยจบยุดเป็นไปไม่ได้หรอกท่านข้าพ่อข้าไม่จริงกระหม่อมทำด้วยหน้าที่ตัดหัวพ่อข้าพระองค์เข้าใจผิดแล้วพระองค์ท่านไอ้นี่มันเป็นหัวของศัตรูขอโทษนะครับผมไม่เอาลิ้นนะนี่ท่านทำอะไรเนี่ยรับประทานนี่กงกินไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องเน้นฮ่องเต้กระหม่อมพอทราบแล้วหัวเนี่ยเป็นหัวของท่านพ่อฮ่องเต้จริงแต่หัวที่กระหม่อมตัดมาไม่ใช่หัวนี้แสดงว่าเกลือเป็นหนอนมีการเปลี่ยนหัวพระเจ้าค่ะ
ขนาดตกใจมึงยังเข้าปากอีกนะข้าก็รู้กงกงเป็นหนอนบ่อนไส้ในเมื่อเอ็งรู้ก็ดีแล้วข้ามาเลยท่านจอมยุทธมีอาวุธเจ้าร้ายแรงขนาดนี้เหรอไม่ใช่หมูข้างคืนคอยแต่ท้องเสียให้เฮ้ยเฮ้ยกงเฮ้ยกงกงกงสลับไอ้นั่นอ่ะอย่าห่วงแล้วว่าของค้างคืนอ่ะขนาดค้างเป็นปีมันก็กินอร่อยอย่าไปตัววงการใช่ไหมอย่าปอกปั๊มขมงพระองค์องคลักห้ามึงห้ามึงไม่มีใครแล้วฮ่องเต้ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็สาอะไรซะแล้วฮ่องเต้เอ้ยมอบบัลลังก์ซะเป็นไรตายเฮ้ยนึกไม่ถึงเลยว่าเอ็งหมาลอบกัดเฮ้ยขนาดนี้มึงยังฟันกูอีกเหรอใจดำอย่าอยู่เลยมึงเมื่อถึงขั้นนี้แล้วบัลลังก์นี้ต้องเป็นของข้าให้ได้เฮ้ยพวกเราเฮ้ยล้อมกอดตีแมวไว้ลุยบอกข้างล่างมันปิดพัดลมก่อนเถอะฮ่องเต้จัดการข้าฮ่องเต้ซะคราวนี้จะมีทางรอดแน่ไปเฮ้ยบอกแล้วตะปูให้ตอกลงมิดโชว์เลยเตรียมตัวตายได้แน่นนะไม่ใช่วืบไปป๊อกไม่มีป๊อกมีตุ๊บเตรียมตัวตายได้ไอ้นี่วิ่งตามคุณมันเป็นไรจับแจเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรไม่มีอะไรแล้วเปล่าเฮ้ยโอ้ยมันอะไรเนี่ยอีเรียกก็ขยันจี้จังจี้ทั้งวันเฮ้ยเรารู้คุณผู้ชมครับตอนจบของละครคืนนี้แก๊งสามชาติต้องถูกจับมัดครับแล้วใครเข้าไปคารวะคุณส้มก่อนก็จะรอดตายเมื่อถูกมัดติดกันขนาดนั้นพอวิ่งไปแย่งกันคารวะก็ต้องหกลุ้มหกลุกเป็นธรรมดาอะไรนะแต่พอถึงเวลาเอาจริงครับคุณผู้ชมสามชาติเกิดการระแวงขึ้นมาครับใครเรียกนายมาคารวะค่ะคารวะทำไมเฮ้ยข้าไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรเพื่ออะไรนะมึงคุณส้มเริ่มแล้วครับอย่างนี้เข้าทางระแวงอย่างนี้สนุกแน่โยนมาถึงแข้งขาหักเลยน่ะแม่เห็นคุณเท่งกูอย่างนี้เข้าทางคุณส้มครับนั่นโยนไปไม่มีอะไรแท้ๆครับก็เห็นอยู่ว่าไม่มีครับคุณเท่งน้องครับคุณหม่ำเลยกระจายเป็นคนแรกแม่ตอนนี้สามชาติกลายเป็นคนขี้ระแวงไปแล้วครับ